สวัสดีครับสวัสดีครับหนาวหนาวสวัสดีครับอันยองมาชิดาวจอยมาชิดาวดูแลต้นไม้เราด้วยอยู่ไหนเนี่ยบุญอยู่เชียงใหม่ครับตอนนี้อยู่บนดอยหนาวมากตอนนี้น่าจะอุณหภูมิประมาณ20ไม่ถึง19องศาฮะหนาวมากหนาวสวัสดีครับต้นไม้ยมหมดแล้วดาวฝากรดน้ำน้องด้วยไปทำอะไรครับมาเที่ยวครับผมมาพักผ่อนที่จริงมาวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้กลับแล้วครับเอ้ยมาเมื่อวานตอนคืนแล้วก็อยู่เที่ยววันนี้แล้วพรุ่งนี้กลับละพอดีวันที่24บุญมีงานก็เลยต้องบินกลับลงไปเที่ยวให้สนุกนะครับซินเจ้าครับ Hi International Fan คิดถึงเหมือนกันครับกี่องศา19ครับหนาวมากอีกนิดนึงน่าจะควันออกปากละเปมมาด้วยไหมไม่ได้มาครับเปมมีงานท่านเพิ่งท่านไลฟ์เนี่ยเน็ตไม่ค่อยดีเนาะระวังไม่สบายครับนี่ใส่เสื้อกันหนาวเลยไม่ไหวมากตอนแรกไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวใส่เสื้อแบบบางๆเลยแล้วแบบหนาวมากสวัสดีครับคุณกำลังกินอะไรไม่ได้กินฮะแต่เดี๋ยวจะทำหมูกระทะกินแหละหนาวมากเพิ่งมาเป็นแฟนคลับได้2วันขอบคุณจ้าก็เดี๋ยวมาไลฟ์แป๊บนึงเดี๋ยวจะไปทานหมูกระทะแล้วช่วงนี้กินเยอะไปหน่อยแต่แบบพอทำงานหลายๆวันเนี่ยก็เลยแบบอยากหาความสุขด้วยการกินบ้างไปกับใครมากับเอิร์ธครับแล้วก็น้องทีป้อมาแล้วก็ยอดหนาวมากสวัสดีครับฮัลโหลอ๋อใช่บุญเพิ่งเปิดเพจใน Facebook นะฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับผมชื่อ B บุญ Official ครับที่จริงก็ไม่รู้ว่าเปิดไว้ทำไมเหมือนกันเพราะแบบแต่เราก็อยากเปิดด้วยความที่เราแบบมีบางคนที่ไม่ได้เล่น IG หรือ Twitter อย่างเงี้ยเราก็เลยไปเปิดใน Facebook บ้างอะไรอย่างงี้ที่จริงคิดจะทำ TikTok ด้วยเหมือนกันแต่ TikTok น่าจะยากอยู่เพราะไม่รู้จะทำอะไรใน TikTok เหมือนกันหนาวใช่ครับบุญมาเชียงใหม่แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับแล้วเหมือนบินมาเที่ยวแค่วันเดียวอะแล้วก็กลับเลยอย่างน้อยก็ได้แบบมีเวลาพักผ่อนบ้างอ๋อใช่แล้วก็25นี้นะครับผมที่ Warp Cafe and Friend เนาะจะมีจัดงานคริสต์มาสกันก็มีแบบเขาเรียกว่าอะไรวะจับรางวัลนู่นนี่นั่นกันเนาะก็มาฉลองปีใหม่ด้วยกันไม่ใช่ปีใหม่ฉลองคริสต์มาสด้วยกัน
ก็เปิดทั้งพาร์ทกลางวันแล้วก็กลางคืนเนาะแต่กลางคืนก็อย่างที่บอกก็ต้องอายุถึงเกณฑ์แล้วก็แบบตามมาตรการเนาะแบบฉีดวัคซีนครบอะไรอย่างนี้หนาวอยากไปอ่ะแต่ไม่ว่างรอวันที่ว่างก็ได้ครับผมMerry Christmas in advance ที่เหมือนกินเยอะจะอ้วนเหมือนพี่เปมนะที่จริงช่วงนี้บุญผอมมากเลยนะยังออกกองเนี้ยถ้าเกิดบุญต้องทำงานเหนื่อยๆบุญจะไม่กินข้าวเลยจะแบบมื้อเดียวอย่างตอนเช้าก็กินแค่แบบเบอร์เกอร์แล้วจะกินแค่เนื้อด้วยไม่กินแป้งแล้วก็อีกทีก็คือตอนเลิกงานเลยบุญจะเป็นคนไม่ชอบกินอะไรระหว่างทำงานขอ3ท่าแล้วครับไม่เชื่อมือกันนะดูแลตัวเองนะครับหนาวมากที่เนี่ยและยิ่งอยู่บนดอยอ่ะบนดอยคือหนาวมากอันนี้ยังไม่ได้อยู่บนดอยสุดนะอันนี้อยู่แค่ตีนดอยเองถ้าขึ้นไปบนดอยสุดรู้สึกจะอยู่ที่10กว่าองศาเองมั้งตอนนี้รอเอิร์ธรอเอิร์ธกลับมาอยู่ครับรอเอิร์ธรอน้องทิป้อแบบไปเอาของมาแล้วเดี๋ยวจะกลับมากินหมูกระทะกันอากาศเย็นๆงี้น่ากินหมูกระทะหนาวมากหนาวสวัสดีครับ Look so cool. You can hug me hug กอดกันเฮียออกสาวมากจะให้คลิปครูตลอดเวลามันก็บ่ได้กะอยากไปคาเฟ่พี่เฮียแต่อยู่ขอนแก่นหาวิธีแก้ไม่ได้อ่ะเปาเปมไม่ได้มาครับผมมันรู้สึกวันนี้เปมน่าจะมีถ่ายงานหรือเปล่าไม่มั่นใจเห็นในสเกดูลน้องอยู่สวัสดีในภาษาเวียดนามภาษาเวียดนามสวัสดีคืออะไรอ่ะมิงกะละบาไม่ใช่สิอยากได้เสียงนาฬิกาเฮียคืออะไรอ่ะเสียงนาฬิกา TikTok เหรไปเนินนะบ๊ายบายครับผมตั้งใจทำการบ้านเนอะตั้งใจทำการบ้านตั้งใจสอบตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานนะครับผมเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะหนาวอ่ะมีอะไรถามไหมอ่ะอยากตอบคำถามอ่ะอะไรเงียบๆคนเดียวแล้วเบื่ออยากเข้าร้านแต่อยู่ไม่ถึงอดทนก่อนเนาะตอนเด็กๆพี่ก็เข้าใจแหละว่าพี่แบบอยากอายุถึงเพื่อแบบเข้าร้านได้แต่พออายุถึงก็ไม่ค่อยอยากเข้าร้านแล้วหัวฟูหมดแล้วเนี่ยผมยาวช่วงนี้เด็กๆเรียนกันแล้วฉันไม่ทำอ้าวไปทำการบ้านแล้วลูกสวัสดีไม่ใช่สวัสดีดิแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับผมมีความสุขมากๆนะใครที่เกิดเดือนนี้เดือนหน้าหรือที่ผ่านมาแล้วก็มีความสุขมากๆสมหวังในทุกๆอย่างนะครับผม Can you say hi Cambodia fan hi อุ้ยหนาว
พิมพ์อะไรมาหน่อยจีขอกำลังใจหน่อยจะสอบแล้วตั้งใจสอบนะคะ FC จากสปป.ลาวสวัสดีครับอ๋อรู้สึกว่าตอนนี้มาเลเซียน้ำท่วมหรือเปล่าที่วันนั้นผมคุยกับแฟนคลับมาเลเซียหรือที่ไหนนะเขาบอกว่าน้ำท่วมถึงคอเลยมั้งแล้วแบบสู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวมันก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีเนาะปกติพี่หุ่นนอนกี่โมงปกติถ้าอยู่ที่บ้านนะครับหุ่นจะนอนประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งครับจะไม่เกินนี้เพราะแบบถ้าเกินจากเนี้ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะนอนไม่หลับแล้วแล้วแบบบุญจะเป็นคนที่จะต้องนอนครบ8ชั่วโมงถ้าไม่ครบ8ชั่วโมงแบบมันจะไม่เฟรชหรือก็คือตัดปัญหาไปเลยนอนแค่4ชั่วโมงแล้วตื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยครึ่งหนึ่งก็ยังดีหูหนาวสวัสดีบราซิลครับผมบราซิลสวัสดียังไงอ่ะมาแล้วมาแล้วเอิร์ธมาแล้วอย่านำมาก่อน He say hello in Vietnam เอิร์ธต้าเข้ามาดูอ่ะมาทักทายต้าหน่อยมาโอ้ยเป็นไงเก็บขี้น้องเสร็จหรือยังเก็บขี้แมวไปยังต้าต้าอยู่ไหมต้าต้าเก็บขี้